บ่อนพนันกลางกรุงชั้นใต้ดินตึกย่านรัชดารวบ52นักเล่นบาคาร่าเงินของกลาง 4.3 ล้านพลตำรวจตีสมบูรณ์เทียนขาวและทีมได้ร่วมกันทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา52คนแยกเป็นชาย34คนหญิง18คนเป็นคนไทย14คนคนจีน22คนเมียนมา14คนและมาเลเซีย2คนพร้อมของกลาง1เงินสด 4,356,700 บาท 2. อุปกรณ์เล่นการพนันบาคาร่ารวม30รายการจับกุมได้ที่ชั้นใต้ดินตึก A Tower ตึกอโยธยา Tower ซอยรัชดา18แขวงและเขตห้วยขวางกทม. Thank you.